สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผบ.ตร.เผยจากกรณีมีคลิปชายหน้าคล้ายนายชวลิตทองด้วงหรือนายแป้งนาโนดออกมาเปิดเผยกรณีการนี้และไม่ได้รับความเป็นธรรมนั้นได้รับรายงานในเบื้องต้นแล้วได้สั่งการให้พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.ที่ดูแลงานสืบสวนสอบสวนไปตรวจสอบที่มาของคลิปว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรมีรายละเอียดการถ่ายคลิปที่ไหนพร้อมกับเร่งติดตามการจับกุมนายชวลิตมาดำเนินคดีตามกฎหมายในส่วนเนื้อหาของคลิปนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทางนี้ได้สั่งการให้เจรตำรวจลงไปตรวจสอบว่ามีการพาดพิงตำรวจคนใดบ้างมีข้อเท็จจริงอย่างไรทางนี้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักฐานทำความจริงให้ปรากฏให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทางนี้หากพบว่ามีตำรวจร่วมกระทำความผิดจริงก็ต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยอาญาและปกครองทางนี้เขาฝากไปยังพี่น้องประชาชนให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังสื่อโซเชียลตำรวจพร้อมดำเนินการหากมีข้อเท็จจริงพยานหลักฐานเพื่อทำความจริงให้ปรากฏและความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทางนี้ไม่มีการกลั่นแกล้งใครหากคิดว่าไม่รับความยุติธรรมตำรวจก็พร้อมที่จะมีการประสานให้ทางนี้ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่ให้อำนาจไว้